มาเขาคอคิดว่าอยากจะมาหาที่นอนวิวเขียวๆให้สบายตาสบายใจสักหน่อยและแอบคาดหวังลึกๆว่าถ้าโชคดีคงได้เห็นทะเลหมอกในต้นเดือนมิถุนายนนี้บ้างเรามาถึงเขาคอก็เกือบจะเย็นแล้วแต่ก็ยังพอมีเวลาที่จะหาแวะเที่ยวสักที่ก่อนจะเข้าที่พักกังหันลมสีขาวใหญ่ยักษ์ดึงดูดให้เราอยากขับเข้าไปดูใกล้ๆและเราก็ได้มาที่นี่ที่เรียกว่าทุ่งกังหันลมเขาคอด้านบนจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นต้นกังหันได้อีก4ชมเป็นต้นดอกไม้ค่ะเป็นต้นกว้าง มีสวนดอกไม้สวนดอกไม้น้อยอันนี้คือจุดแรกนะคะจุดแรกคือเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะพอลงรถมาก็จะเป็นสวนดอกไม้ตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็มีรถ ATV ขับแบบรุ่นดีมาแล้วนะให้เช่าแล้วก็เดินเข้ามาอย่างนี้ก็จะเป็นแบบชิงช้าหมุนหมุนแล้วก็จะชมวิวตรงนี้เท่านั้นเองอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอรถขึ้นไปจุดที่สองจุดกังหันลมแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่แบบทุ่งแค่นี้คือมันสวยถ้ามันเข้าไปได้แต่อันนี้มันเข้าไม่ได้ก็จะถ่ายรูปได้แค่ข้างหน้าตรงนี้กับกังหันลมพอได้แวะ 2-3 จุดเราคิดว่าเราคงมากันผิดที่หรือเปล่าเพราะความตั้งใจจริงๆเราอยากจะมาที่ไร่ GB ซึ่งเป็นที่ที่เราเคยมาเมื่อหลายปีก่อนและภาพทุ่งดอกไม้กว้างๆยังคงประทับใจอยู่ในหัวแต่พอมาวันนี้ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าดูไม่มีความคล้ายกับสถานที่เดิมที่เคยมาสักเท่าไหร่นี่คือจุดที่3นะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยเขาไม่เขาเรียกว่ามันเป็นสวนกล้วยไม้เพราะว่าไม่มีอะไรเลยเป็นดอกไม้อะไรก็ไม่มีใครหลงเจอเขามีแต่ขายมะเขือเทศไม่กี่ห้องให้คิดมะเขือเทศแล้วก็มะไฟใช่ไหมใช่มะไฟอย่าบอกนะจุดที่สี่อ่ะแรงหุ่นสำหรับจุดที่3และ4ก็ไม่มีคนลงรถเลยสักคนเราว่ามันยังไม่ดึงดูดมากพอให้คนสนใจที่อยากจะลงไปดูเหมือนแต่ละจุดก็ยังเป็นคนละเจ้าของกันเลยทำให้จุดแต่ละที่ไม่ค่อยเป็นไปทางเดียวกันสักเท่าไหร่และรถก็ขับมาต่อที่จุดสุดท้ายสกายวอล์กจำลองเข้าไปเลยจุดแวะสุดท้ายนี้จะเป็นจุดปลอบใจที่ถึงแม้จะเสียค่าเข้าแต่ก็มีอะไรให้ดูเยอะหน่อยอ
สกายวอล์กจำลองมันก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นเหมือนสกายวอล์กแล้วก็ให้ขึ้นไปชมวิวแต่เหมือนตั้งแต่ดูมาคือจุดนี้ดูมีอะไรสุดแล้วนะคือมีให้แบบที่ถ่ายรูปหลายจุดแล้วก็วิวก็โอเควิวสวยแต่ว่าเสียค่าเข้าคนละ20 บาทที่พักของเรายอดดอยเขาค้อถึงแล้วงับเต็นท์ของเราเต็นท์ไหนเอ่ยถึงแล้วเราได้กระโจม8กันนะคะเดี๋ยวไปดูป่ะไอ้1 2 3 4 5 6 7 8นู่นห้องน้ำรวมนะคะแต่ว่าได้วิวเขาไปนี่วิวภูเขาแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกไปแอมเปิดนี่ก็เป็นที่พักของเราแบบนี้เลยมันมีพัดลมมีน้ำ3ขวดมีกาแฟมีการน้ำร้อนมีปลั๊กให้ด้วยนะจ๊ะหมูกระทะนี่คือต่างหากนะครับใช่เขาเอามาไว้ข้างในคือจะกินเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เธอชุดละหมูกระทะชุดละ500 บาทถ้ามีอะไรบ้างเปิดหมูกระทะก็มีผักมีหมูสำหรับที่พักยอดดอยนี้เราว่าโอเคเลยนะห้องน้ำดูเพียงพอกับจำนวนเต็นท์ที่มีไม่มากนักวิวตรงหน้าเต็นท์ก็เขียวชอุ่มอย่างกับมีสนามหญ้าอยู่หน้าบ้านดูโล่งและสบายตาเลยทีเดียวเราว่าเราชอบวิวแบบนี้เวลาที่อยากจะพักผ่อนจริงๆมากกว่าวิวสูงๆที่เห็นแสงสีหรือบ้านเรือนคนอยู่ข้างล่างเพราะมันดูสงบและได้อยู่กับตัวเองมากกว่าไม่มีอะไรหลากหลายที่อยู่ข้างหน้าให้เราสงสัยจนลืมไปว่าตอนนั้นตัวเองกำลังนึกถึงหรือว่าคิดอะไรอยู่กันแน่แค่เลือดออกนะใช่คืนนี้อาจเสียเลือดหนักบริจาคเลือดไงยุงตัวใหญ่มากทำไมเวลานอนเต็นท์ถึงต้องกินหมูกระทะเป็นคำถามที่เราอยากจะเดินไปถามเต็นท์ข้างๆเพื่อหาคำตอบเพราะเตาร้อนๆทำให้เรารู้สึกอุ่นเวลาอากาศหนาวหรือว่าการปิ้งย่างกลายเป็นกิจกรรมครอบครัวไปแล้วที่ทำให้เรามีเวลาพูดคุยและอยู่ด้วยกันมากขึ้นโมงเช้าปิ่นโตก็มาส่งถึงหน้าที่พักกับอาหารเช้าอ่อนๆแต่ดูเหมือนแดดที่ส่องมาหน้าเต็นท์จะไม่อ่อนสักเท่าไหร่ทำให้เราต้องกินข้าวสู้แดดกันเลยนี่นะคะเราออกมาจากที่พักของเราแล้วนะยอดดอยเขาค้อคือเมื่อเช้าอ่ะฟ้ามันสว่างมากเราก็คิดว่าเช้าแล้วประมาณ 5:30 เราคิดว่าเช้าแล้วเราก็เลยรีบตื่นออกมาดูแล้วก็ไม่มีทะเลเราก็เลยตื่นออกมาอาบน้ำตั้งแต่5:30อาบน้ำก่อนเพื่อนเลยยังไม่มีใครตื่นเลยแล้วก็อาหารเช้าของที่นี่ก็เป็นข้าวต้มเนาะ
ที่ไม่ได้มานานเราขับเลยลาแล้ววกกลับมาใหม่อีกรอบตรงนี้ดูเจริญขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมากทำให้เราเกือบจะจำไม่ได้เลยและตัวคาเฟ่เองที่รีโนเวทใหม่แต่ก็ยังคงวิวสวยเหมือนเดิมอันนี้ต้องยอมเขาจริงเปลี่ยนไปเยอะมากเรามาน่าจะ4ปีที่แล้วปะประมาณนานมากแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นไม่มีแล้วเก็บเก้าอี้อะไรหมดแล้วอ่ะใช่แต่ก่อนนี้จะเป็นจุดชมวิวอันนี้เป็นวิววัดผาซ่อนแก้วปูแก้วพีต่อนะคะเขาเป็นแบบร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไปอีกที่แบบที่เขาเป็นสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันซื้อบัตรขึ้นรถละค่ะ2คน2ค่ะขึ้นได้เลยปะคะหรือว่าต้องรอขึ้นได้เลยค่ะได้มาแล้วคนละ40บาทเดี๋ยวตอนลงแจ้งเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟทั้งหมดได้เลยนะครับอ๋อข้างบนเป็นร้านกาแฟใช่ไหมใช่ครับเป็นทางพี่ตุ๋นพันเดินพุ่งเลยครับหน้าวางแถวไม่หรอกอันนี้น่าจะทางดีจุดชมวิวและคาเฟ่จะอยู่ด้านบนจึงต้องนั่งบดขึ้นเขาไปอีกนิดนึงข้างบนมีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายจุดและที่สำคัญเราจะเห็นวิวเขาเขียวชะอุ่มที่อยู่ด้านล่างแบบพาโนรามา360องศาถ้ามาช่วงหน้าฝนก็อาจจะได้เห็นหมอกขาวๆอยู่ด้านล่างด้วยนะและสิ่งที่ดึงดูดให้เรามาที่นี่ก็คือนี่เลยมือพระเจ้าซึ่งเป็นจุดไฮไลท์และไม่เหมือนใครของที่นี่ก็ว่าได้เอาเป็นว่าขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะวิววันนี้มันสวยนะมันเป็นวิวแบบ360องศาแล้วก็วิวโล่งๆเขียวๆแบบนี้เลยสวยอยู่เหมาะแก่การมาถ่ายรูปมากถ้าแดดไม่ร้อนเด้อ
พราะตอนนี้แดดร้อนมากค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายกับเสาโทริอิตรงนี้เสาโทริอินอกจากเสาโทริอิสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีมุมป้ายไม้ขอพรให้เราได้เขียนคำอธิษฐานอีกด้วยหรือใครอยากจะเขียนความในใจก็ไม่ว่ากันนี่ดูเขาเขียนทำงานหาเงินได้เยอะๆเพราะชอบใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยโอเคเราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะพอเริ่มสายๆคนก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวเราลงไปพักข้างล่างกันไปหาอะไรเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยนั่งรถกลับปะมันสวยอยู่นะคือข้างบนมันแบบข้างบนอะที่มันไม่เยอะมันเป็นที่แบบลานกว้างๆแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปซึ่งไม่ไกลจากกันนะโอเคเลยจุดถ่ายรูปสวยวิวดีมุมนี้เป็นจุดที่เราชอบที่สุดเลยพอได้เห็นวิวพาโนรามาจริงๆแบบไม่มีอะไรกันแต่เสียดายมีเก้าอี้แค่ตัวเดียวไม่งั้นเราคงนั่งแช่อยู่ตรงนี้ได้เป็นชั่วโมงๆเลยเพราะว่าเป็นมุมถ่ายรูปด้วยพอได้รูปที่พอใจก็ต้องหลบให้คนอื่นได้มีโอกาสถ่ายบ้างถึงเขาตะเคียนงูแล้วเดี๋ยวไปดูเต็นท์ของเรากันจริงๆอ่ะเต็นท์เราจองไว้ที่ตำแหน่ง18นะแต่พอมาดูจริงๆอ่ะมันใกล้ห้องน้ำมากเราเลยขอย้ายเขาเป็นตำแหน่ง14แทนซึ่งจะเป็นวิวฝั่งตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบาทนอนได้3คนคือเราอะขี้เกียจแบบกางเต็นท์เองอะเราจะเช่าเต็นท์ทุกที่นี่เดี๋ยวให้ดูข้างในปึ๊บนอนได้3คนถ้าไม่ดิ้น นอนได้3คนถ้าไม่ดิ้นต้องตัวเล็กด้วยนะ จริงๆว่า2คนอะกำลังดีแหละอันนี้เราย้ายไว้ตำแหน่ง14ห้องน้ำอยู่โน่นไหนแล้วก็มีปลั๊กไฟตรงนี้นี่ปลั๊กพ่วงมาได้เลยใช่เนี่ยห้องน้ำซึ่งตอนแรกเราจองที่ตำแหน่ง18ใช่ไหมดูถ้า18นะ18ที่ได้ดมแบบกลิ่นมะนาวหอมชื่นใจใกล้ห้องน้ำไปอ่ะเราไม่รู้ไงที่ถามเขาเขาบอกว่าฝั่งที่เรานอนนะคือเขาหญ้าที่มันเหมือนภูเขาไฟฟูจิอ่ะส่วนอันเนี้ยเขาเรียกว่าเขาปู่ซึ่งเป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ตกของเราฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นนี่เขาปู่
ถ้าถามว่าฝั่งปู่กับฝั่งย่าวิวไหนสวยกว่ากันสำหรับความชอบส่วนตัวแล้วเราชอบฝั่งปู่มากกว่านะเพราะดูโล่งๆและเรียบๆสม่ำเสมอดีแต่ด้วยความที่ฝั่งปู่เป็นทิศตะวันตกช่วงบ่ายก็ร้อนเอาเรื่องเลยและคนส่วนใหญ่ก็นิยมกางเต็นท์ฝั่งย่ามากกว่าอาจด้วยพื้นที่ที่ดูกว้างและดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าแต่สำหรับเต็นท์เช่าอย่างเราไม่มีทางเลือกฝั่งเพราะจะได้ฝั่งย่าอย่างเดียวจะมีก็แค่ตำแหน่งเท่านั้นที่สามารถเลือกได้6 โมงครึ่งแล้วยังสว่างอยู่เลยใช่6 โมงครึ่งแล้วโชคดีที่เมื่อคืนฝนตกมาไปปรอยเลยทำให้ความหวังลึกๆของเราเป็นจริงที่ได้เห็นทะเลหมอกในรอบหลายปีถึงหมอกจะไม่ได้เต็มฟ้าแต่ดีต่อใจเลยทีเดียวแล้วหมอกสวยๆที่เห็นได้ก็อยู่ฝั่งปู่หมดเลยฝั่งย่าดูโล่งอย่างกับคนละที่ทำไมปู่ไม่แบ่งให้ย่าบ้างนะคนดูแลตรงนั้นตะโกนเสียงดังปลุกให้คนในเต็นท์ตื่นเพื่อมาดูหมอกตื่นเร็วตื่นเร็วมาดูหมอกกันเป็นความหวังดีที่ไม่ได้คิดรบกวนแต่เข้าใจว่าคนที่มานอนที่นี่ล้วนอยากเห็นแผ่นเมฆสีขาวกันทั้งนั้น